Matchbox นะครับ Dragon View Super Fast ตัวนี้นะครับอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะที่ผมขึ้นรูปให้ดูตอนนี้เลยนะก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องนะครับออกแนวเรโทรหน่อยนะครับจุดเด่นของคันนี้ก็คือเป็นเหล็กทั้งคันยกเว้นแค่ล้อนะครับสามารถยกให้ดูเครื่องข้างในได้เลยนะเดี๋ยวมาดูรูปลักษณ์ของมันกันก่อนนะครับมาแมทบ็อกคันนี้นะครับมาในรูปลักษณ์สีเขียวเลยสีเขียวอ่อนนะครับให้ดูรูปลักษณ์คร่าวๆนะครับมาในสเกล1:59นะครับเป็นรถที่ออกมานานแล้วนะมาดูช่วงล้อนะครับล้อหน้าเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กนะครับและล้อหลังมีขนาดใหญ่แผงด้านใต้เป็นเหล็กนะครับตรงนี้เป็นสีดำนะแล้วก็มันจะอ่านยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมอ่านก็คือเป็นรุ่น Dragon View นะครับนัมเบอร์ที่43 Make in England นะครับอังกฤษนั่นเองนะตัวนี้ด้านข้างเนี่ยเป็นลักษณะสติ๊กเกอร์นะครับมันไม่ได้สวยงามก็ตามยุคตามสมัยที่ผลิตมาก็เป็นสติ๊กเกอร์อย่างนี้เลยเขียนว่า Dragon View ด้านหน้ากระจกนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเป็นรถทรงแนวบิทเทิลนะครับรถคล้ายๆทรงรถเต่าแต่ออกซิ่งๆหน่อยนะด้านหลังก็จะมีเป็นลักษณะของตัวยึดฐานนะครับไว้ให้เปิดจุดเด่นของคันนี้ก็คือนี่ครับมาสามารถเปิดยกโชว์เครื่องได้แบบนี้เลยตรงนี้ก็เป็นเหล็กนะครับนะแล้วก็รายละเอียดนะครับเป็นลักษณะเครื่องเทอร์โบก็เทพเลยก็คือจุดเด่นของคันนี้นะครับลองเอามาวางคู่กับฉากนะครับนี่ถือว่าเด่นเลยนะคันนี้แล้วก็ไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะครับหายากพอสมควรผมก็ลืมแล้วว่าได้มายังไงลองตามหากันดูนะครับตอนนี้ก็เห็นในที่ eBay ก็มีขายอยู่นะราคาก็ไปดูกันเอาเองนะราคาก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นรถเก่านะครับเก่าไปเก่าก็ดูจากสติ๊กเกอร์ก็รู้นะเป็นสติ๊กเกอร์ลักษณะอย่างนี้นะครับเอามาวางคู่กับฉากจุดเด่นของมันก็ถ้าวางอย่างเงี้ยมันก็ดูเฉยๆใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดพอเปิดเครื่องขึ้นมาเมื่อไรนะครับนี่คือจุดเด่นของรุ่นนี้นั่นเองนะครับใครมีประวัติเพิ่มเติมไม่ได้เลยถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องซีเก้งทอยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูกันอีกเรื่อยๆวันนี้ลาไปกับเจ้าแมทบ็อกคันนี้สวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ